ืนที่วางนั้นนั่นแหละจากข้อมันปืนออกไปนั้นเขาว่าเดี๋ยวเขามาเอาแล้วก็ตำรวจก็ตามลังคนที่ป่าปืนมาเลยผมต้องจ่ายตังค์20,000เพื่อให้เรื่องนี้ยุติผมไม่เชื่อแล้วทุกวันนี้กฎหมายไทยตอนนี้เรามีการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแน่นอนครับเรื่องนี้แน่นอนเลยนะครับให้ความเป็นธรรมแน่นอนหนุ่มแค้นใจเล่าทั้งน้ำตาตำรวจมาจับกลุ่มอาวุธปืนที่ไม่ใช่ของตัวเองโดนเรียก 50,000 เพื่อแลกกับอิสรภาพก่อนโดนต่อรองเหลือ 20,000 เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะจนรถแล้วก็วิ่งลงมาเลยวิ่งลงมาจากด้านเลยครับผมไม่มีไม่คนไม่มีไอ้คำอาตีบ้านไม่มีคำพูดไม่แม้แต่สักคำมาถึงก็คือผมเองกับไม่ได้นี้ผมเองก็บอกด้วยความเป็นจริงว่าปืนที่วางว่าปืนที่วางนั่นนั่นแหละจากข้อมันปืนออกไปนะชายเอากลับไปก็ว่าเดี๋ยวเข้ามาเอาแล้วก็ตำรวจก็ตามลังคนที่ป่าปืนมาเลยไม่มีไม่คนไม่มีคำพูดเลยเลยอยู่ๆกระจนรถวิ่งมาเลยร้อยวันพันปีไม่เคยมาถ้ามีมาที่ผมอยู่ตรงนี้นาถึงเวลาที่จะส่งตัวไปให้ร้อยเวรกับสำนวนผมต้องจ่ายตังค์20,000เพื่อให้เรื่องนี้ยุติแล้วกับบ้านเมียเป็นคนมาเบิกที่เบ่งเวลาก็มีสลิปก็มีแล้วก็มีพยานพี่ชายคนหนึ่งที่เพราะว่าเมียตามไปอยู่นาองครับผมต่อรองมาเลย20,000ครับจริงก็ต้องให้เมียไปเบิกณเวลานั้นแม่แต่ลูกกลับมาจากโรงเรียน5 โมงมันยังไม่ยอมในป่าใดในป่าใดโลกไปใจกับใครจ้ะใจกับนายองนะกับนายทีมานเขานะกับทีมจับนายองซื้อครับนายองซื้อเป็นเงินสดเป็นเงินสด20,000ครับจรรยาบรรณของคุณทีเป็นข้าราชการเป็นตำรวจมีมากมายไม่มีความเป็นมนุษย์เลยครับแต่นี่เราไม่ผิดแต่นี่ผมไปผิดผมไม่เคยแม่ที่จะไปยุ่งกับเรื่องของเขาที่เขาพาเขามาร้อยวันเป็นปีผมอยู่มาตรงนี้3 ปีทำไมพวกคุณไม่เคยแวะมาทำไมพวกคุณไม่เคยข้ามาจับไม่เคยข้ามาตรวจปอผมไม่มีประวัติผมไม่ได้ไปกระทำความผิดประวัติผมไปเล่ได้เลยครับสี่ลุงพักผมไม่เคยสร้างปัญหาให้กับสังคมแต่ใส่เจ้าหน้าที่มาทำปัญนี้คือในความคิดของเราคือเหมือนกับว่ากันแกล้งเอาปืนมาให้เด็กเอาปืนมาตั้งใช่หลังจากนั้นก็คือมาตามจับครับไปตามเคยเล่นตามลังติดกันมาเลยครับพี่ไว้เอาที่ว่าคนที่ว่าไม่มีความรู้เรื่องการเลี้ยงนะแต่ให้มีความรู้ว่าเชิงสังคมมันนะก็ยังอ่านออกเลยว่าปันปือยืนยันว่าเป็นตำรวจในของท่านเป็นตำรวจครับเป็นตำรวจที่นี่แหละครับที่นี่ที่ไปเชิญตัวพี่เข้ามาอะไรเข้ามาครับแต่ในเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์เดี๋ยวเราต้องขออนุญาตสอบสวนอีกทีนึงว่าเป็นยังไงอะไรยังไงครับส่วนถามว่าขั้นตอนการแบบตรงนี้เราทำไงตอนนี้เรามีการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับโดยให้ทางรองผู้กำกับสืบนี่แหละนะครับซึ่งเป็นผู้ชาเขาเลยทำการตรวจสอบเลยอันนี้จะยืนยันให้ความเป็นธรรมครับผู้เสียหายแน่นอนครับเรื่องนี้แน่นอนเลยนะครับให้ความเป็นธรรมแน่นอนและอย่างช่วงที่เกิดเรื่องผมยังไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่นี่นะผมเพิ่งมาเพราะงั้นผมไม่มีส่วนได้เสียอะไรกับเรื่องนี้แน่เพราะงั้นเราจะให้ความเป็นธรรมเต็มที่สบายใจได้ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20 ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube X และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ